ังปีศาจที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานผู้คนหมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องมนต์คาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นด้วยเศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาส่งศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิดตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดสวัสดีครับทุกฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยภาควันนี้นะครับพิเศษพอสมควรนะครับหัวข้อค่อนข้างจะอินเทรนด์ทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นช่วงปลายรัชกาลเขาบอกว่ารัชกาลที่9ปลายรัชกาลบางคนก็บอกว่าเป็นปลายราชวงศ์ด้วยนะครับก็มีคนตั้งข้อสังเกตหลายเรื่องหลายประการนะครับเอาเป็นว่าวันนี้บันทึกไว้ก่อนนะครับวันเสาร์ที่27เดือนกันยายน2557เวลาประเทศไทยนะครับส่วนที่ซานฟรานซิสโกยังเป็นตอนเย็นของวันที่26นะครับวันศุกร์นะครับก็เดี๋ยวมีนะครับภารกิจไปข้างนอกนิดหน่อยไปลันล้านะครับก็ก่อนที่จะไปนะครับก็เลยมานั่งทำคลิปนิดหน่อยคือมีพี่น้องเขาฝากข้อความมานะแล้วก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจทีเดียวนะครับก็เลยคิดว่าอยากจะลองนำมาชวนคิดชวนคุยคือเขาบอกว่าราชการราชวงศ์จักรีนั้นจะไม่มีรัชกาลที่10นะครับจะไม่มีรัชกาลที่10ในราชวงศ์จักรีจริงไม่จริงนะครับผมจะไปพาพี่น้องไปชวนคิดชวนคุยกันตามข้อเขียนที่พี่น้องได้ส่งมานะครับพี่น้องเขาส่งมาเนี่ยนะหัวข้อบอกว่า the last king นะคำทำนายของจักรีวงศ์นะครับก็เขาบอกว่าเมื่อพระยาจักรีหรือนายทองด้วงเนี่ยยุยงให้พระยาสันและพรรคพวกก่อการกบฏยึดบัลลังก์จากพระเจ้าตากสินได้สำเร็จก็ได้สถาปนาตนเองขึ้นเป็นกษัตริย์เหนือสยามประเทศในวันที่6เมษายน2525นะครับได้อุปโลกแต่งตั้งตัวเองโดยใช้ศาสนาแอบอ้างว่าตนเองคือพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกซึ่งพยายามให้ประชาชนเชื่อในชื่อว่าเหนือกว่าพระพุทธเจ้าอีก2วันต่อมาจึงบัญชาให้พระยาธรรมาธิกรและพระยาวิจิตรนาวีเป็นแม่กองสร้างนครรัตนโกสินทร์และราชวังของตนขึ้นใหม่ตรงแหลมที่ยื่นออกไปในแม่น้ำเจ้าพระยาทางฝั่งตะวันออกส่วนพระเจ้าตากสินที่คนทั่วไปคิดว่าถูกตีด้วยไม้จันจนสิ้นชีพนั้นแท้จริงแล้วได้หลบหนีไปยังเมืองนครศรีธรรมราชไปพึ่งพาอาศัยพญานครอีกทั้งยังยกบุตรชายของตนเป็นบุตรบุญธรรมของพญานครอีกด้วยซึ่งเป็นต้นตระกูลนานครนะครับเวลาอ่านเนี่ยนะครับผมอยากให้พี่น้องเนี่ยตั้งคำถามในทุกจุดนะครับนะครับประเด็นแรกนะครับมันก็มีข้อโจทย์จันกันว่านะครับการยึดบัลลังก์นั้นนะกระทำโดยนะคนที่เป็นกษัตริย์เป็นเชื้อกษัตริย์ซึ่งคือนายทองด้วงเนี่ยเขาพยายามจะโยงไปตั้งแต่รัชกาลที่5นะครับปล้นมาจากประชาชนหรือจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นประชาชนทั้งคู่แล้วก็นะครับแย่งอำนาจกันแล้วก็สถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นกษัตริย์อันที่2นี่ก็คือเรื่องการถูกตีด้วยไม้ท่อนจันด้วยไม้จันเนี่ยนะฮะซึ่งก็คงจะต้องนะไปตรวจสอบนะแล้วแต่พี่น้องจะเชื่อทางไหนนะครับแต่ว่าหลักฐานที่ทางฝั่งพวกเราได้รับรู้กันมาตลอดก็คือว่าจริงๆแล้วโดนตีตายจริงๆแล้วก็ตายยังไม่พอครับนะญาติพี่น้องเนี่ยเรียกว่าฆ่าทิ้งนะครับไม่ให้เหลือหนอเหลือซากมีโชคดีอยู่เจ้าฟ้าเหม็นนะครับซึ่งก็นะลำบากขัดสนนะแย่อยู่ในตำแหน่งซึ่งเป็นอันตรายกับเขาไม่ได้เลยหลังจากนั้นพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้สั่งให้โหรทำนายชะตาแผ่นดินรัตนโกสินทร์ก็ได้ความว่าแผ่นดินสยามที่ปกครองโดยบุตรหลานของนายด้วงจะเจริญรุ่งเรืองรอดพ้นจากการรุกรานของข้าศึกและอริราชศัตรูทว่าบุตรหลานตระกูลจักรีจะเป็นกษัตริย์ปกครองสยามประเทศได้ไม่เกิน9องค์ในรัชกาลที่9ได้มีการก่อการรัฐประหารหลายครั้งแต่ก็ไม่มีผู้ใดทำสำเร็จในวันที่1เมษายน2524ซึ่งเรียกกันติดปากว่าเป็นกบฏเมษาฮาวายการกระทำการทำรัฐประหารครั้งนั้นเป็นการชุมนุมของกองกำลังที่ใหญ่ที่สุดเพราะมีทหารระดับกองพันเข้าร่วมถึง28กองพันซึ่งมากสูงมากแทบจะไม่มีกองพันเหลืออยู่ข้างรัฐบาลเลย
เพราะส่วนใหญ่ถูกควบคุมโดยจปร7หรือน้องรักสายตรงของรุ่นนี้รัฐประหารครั้งนั้นพลเอกเสริมนนทครเป็นหัวหน้าซึ่งภายหลังได้แจ้งว่าเข้าร่วมเพื่อยับยั้งไม่ให้เกิดความรุนแรงและมีจปร7เข้าร่วมครบครันแต่ที่พลาดไปก็คือไม่สามารถจับตัวพลเอกเปรมได้ปล่อยให้หนีไปแล้วก็ไปรวมกำลังกันที่โคราชกองบัญชาการทัพภาค2ซึ่งมีพลเอกพลตรีตอนนั้นนะครับอาทิตย์กำลังเอกเป็นรองแม่ทัพอยู่ที่สำคัญก็คือเปรมสามารถพากษัตริย์ภูมิพลราชินีสิริกิติ์และฟ้าฉายวชิราลงกรณ์นะครับแล้วก็เทพรัตน์เนี่ยหนีไปซ่อนณกองบัญชาการทัพภาค2ได้หลังจากนั้นเป็นต้นมากษัตริย์ภูมิพลก็เห็นว่าตนจะต้องถ่วงดุลอำนาจของทั้งสองก็คืออำนาจทหารและก็อำนาจประชาชนซึ่งเป็นคำแนะนำของราชเลขาส่วนตัวซึ่งในอดีตเป็นผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยที่กษัตริย์ภูมิพลไปรับจากแดนประหารนอกจากนี้ยังจัดเตรียมกองทัพรักษาพระองค์ให้มีศักยภาพมากกว่าแต่ก่อนกษัตริย์ภูมิพลผู้สื่อสัญชาติอเมริกาและสวิสตระหนักดีว่าบัลลังก์ของตนนั้นไม่อาจจะยืนยาวสืบทอดต่อไปได้แม้สหรัฐอเมริกาจะช่วยหนุนอยู่บ้างก็ตามในบางครั้งบางคราวสหรัฐอเมริกาก็ใช้นิสัยอันธพาลเดิมเข้ามาก้าวก่ายในเรื่องราวของชาววังจนเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งกับสหรัฐในบางครั้งเมื่อนั้นกษัตริย์ภูมิพลก็หันหน้าไปหาทางแผ่นดินจีนส่วนเทพรัตน์ราชทายาทบัลลังก์หมายเลข2นั้นก็เห็นความสำคัญของจีนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วจึงพยายามปรากฏตัวในแผ่นดินจีนบ่อยๆจนผิดปกติเพื่อสร้างสัมพันธไมตรีกับจีนมังกรที่กำลังตื่นจากการจำศีลส่วนวชิราลงกรณ์ผู้เป็นทายาทบัลลังก์สยามหมายเลข1ก็ไม่อาจจะมั่นใจได้ว่าบิดาสีจะเสียชีวิตก่อนตนเพราะโรคเอดที่เป็นมาหลายปีแล้วนี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะหายอำนาจทางทหารที่เขาสร้างไว้จะสู้อำนาจทางใจที่สิรินธรได้สร้างเอาไว้หรือไม่ก็คอยติดตามก็แล้วกันครั้งหนึ่งฟ้าชายได้ยกปืนขึ้นยิงเทพรัตน์แต่โชคดีที่กษัตริย์ภูมิพลห้ามเขาไว้กระสุนจึงถูกร่างของกษัตริย์ภูมิพลจนบาดเจ็บไปหลายเดือนเพราะความจริงนี่เองคือเหตุที่ว่าทำไมกษัตริย์ภูมิพลจึงรังเกียจฟ้าชายเป็นอย่างมากส่วนอุบลรัตน์เลดี้นัมเบอร์วันที่หวังจะให้กษัตริย์ภูมิพลคืนตำแหน่งราชกุมารีให้เพื่อจะได้เป็นนัมเบอร์วันหากวชิราลงกรณ์เสียชีวิตไปก็คงต้องร้องเพลงและแสดงละครไปเรื่อยๆก่อนเพราะไม่มีใครอยากจะให้เลดี้อเมริกาคนนี้เข้ามายุ่งอะไรกับประเทศไทยอีกต่อไปพวกโหรยังทำลายกันต่อไปว่าสยามประเทศจะหามีกษัตริย์องค์ที่10ไม่อะไรจะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้คงไม่นานเกินรอนะครับซึ่งนะการชวนพี่น้องมาอ่านตรงนี้ไม่ได้แปลว่าผมให้พี่น้องเชื่อโดยไม่ต้องสงสัยนะครับก็เป็นว่าข้อสังเกตหลังจากนี้ก็คือว่านะครับทางวังเองก็เริ่มไม่ไว้เนื้อไว้ใจเท่าไหร่แต่ก็รอดมาได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็คงจะสามารถอธิบายถึงการใช้มาตรา112ที่เข้มขึ้นการให้ทหารที่เป็นใหญ่นั้นต้องไปสังกัดอยู่ในรั้วในวังเนี่ยในเชิงอำนาจเราพอจะเข้าใจกันได้แต่นี้เรื่องว่าใครจะเข้าขึ้นสู่ตำแหน่งพี่น้องนะครับใครจะขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วนะครับท่านผู้เขียนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้แม่นในเรื่องของกฎมณฑลบานเท่าไหร่แต่ผมคิดว่าจำไม่ผิดนะครับกฎมณฑลบานนั้นนะครับเราต้องเข้าใจว่าประเทศไทยนั้นมันมีสถาบันพระมหากษัตริย์นะเขาเรียกสถาบันพระมหากษัตริย์เรายังไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นในแง่ของชายหญิงเนี่ยความโบราณตามกฎมณฑลบานนั้นก็ยังให้ผู้ชายได้เปรียบอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยยกเว้นจะมีการแก้กฎมณฑลบานแล้วถ้าเสียโอขึ้นไม่ได้เนี่ยตำแหน่งนี้จะไม่ไปที่พี่สาวน้องสาวนะครับจะไม่ไปไล่กันตามลำดับพี่น้องจริงๆแล้วต้องให้ลูกขึ้นครับแล้วต้องเป็นลูกชายด้วยนะครับก็ไล่กันไปตามศักดิ์แล้วจากนั้นถ้าไม่มีใครแล้วจริงๆนั่นถึงจะไล่มานะญาติพี่น้องนะครับก็จะมาที่พระเทพซึ่งกว่าจะมาถึงนี่คงคอแห้งคอเหือกแล้วก็มั่งครับนะครับที่ปังกรก็ไม่น่าจะไปไหนง่ายๆครับแล้วที่จริงเนี่ยสังคมไทยเองก็ยังนะยังติดกันในเรื่องพวกนี้อยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็กฎมณฑลบานนั้นจะไม่รู้จะไปแก้กันตอนไหนนะครับนะซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าตัวกษัตริย์ภูมิพลแล้วก็ราชินีเนี่ยนะครับจะอยู่ในสภาพจะทำอะไรได้หรือไม่อย่างไรนะก็แหมแต่จริงผมนี่บอกตรงๆนะผมไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของคนตระกูลเหล่านี้ว่าจะนะสืบเชื้อสืบสายอะไรกันยังไงนะครับถ้านะกษัตริย์ภูมิพลเสียชีวิตแล้วนะครับมันจะไม่มีกษัตริย์รัชกาลต่อไปเนี่ยก็นะครับคงไม่ใช่เพราะคำทำนายไม่ใช่เพราะโหราศาสตร์ไม่ใช่เพราะอะไรผมไม่เชื่อในสิ่งเหล่านั้นแต่ผมเชื่อในเรื่องของตัวแปรต่างๆนะครับ
วันนี้เนี่ยต้องบอกตรงๆนะครับประเทศไทยเนี่ยคนที่เขามีอุดมการณ์ทางคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาจ้องจะเอามานานแล้วนะครับการจะล้มแล้วก็เปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นประเทศที่สวยงามดังฝันของเขานั้นนะครับก็คือจะต้องทำลายคอมมิวนิสต์ครับทำลายกษัตริย์สถาบันกษัตริย์ครับไม่มีคอมมิวนิสต์ที่ไหนนะครับที่เอากษัตริย์ไว้นะครับจริงๆแล้วเป้าหมายสุดท้ายเนี่ยคือการล้มล้างสถาบันกษัตริย์แล้วก็จัดการกับพวกทุนนิยมเสร็จแล้วก็ไปสร้างสังคมนิยมเพื่อจะนำไปสู่การเป็นคอมมิวนิสต์นั่นคือจริงๆเป้าหมายจริงๆของลัทธิคอมมิวนิสต์แต่แล้วคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาไม่ตายพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนั้นก็ถึงแม้ว่าจะกระจัดกระจายกันอยู่ซุ่มซ่อนรอคอยโอกาสเนี่ยนะครับซุ่มซ่อนยาวนานรอคอยโอกาสนั่นแหละนะเขาก็แตกตัวกันไปในหลายที่หลายจุดแต่ว่าอุดมการณ์เขาไม่ตายนะครับเพราะฉะนั้นเขาคงอ่านเกมรอจังหวะอยู่นะครับทักษิณมาแรงเนี่ยก็ต้องทำลายทักษิณใครจะชิงขบวนนำเพื่อไปเป็นประชาธิปไตยเขาก็ต้องจับตาดูไอ้คนไหนมันจะนำเด่นมากเกินไปไม่ได้เพราะเขาจะต้องชิงการนำเพื่อจะได้รวบอำนาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เขาอยากจะให้เป็นเพราะอันตรายเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์เนี่ยนอกเหนือจากการทำร้ายตัวเองนะครับเราก็ต้องย้อนไปตั้งแต่ก่อนปี49นะโอ้โหสถาบันกษัตริย์เข้มแข็งเหลือเกินนะปรากฏว่าทำร้ายตัวเองด้วยการตีไพ่โง่ออกมาตลอดแสดงตัวไม่เป็นกลางปกครองบ้านเมืองโดยที่ให้ตัวเองมายุ่งกับการเมืองจนกระทั่งนะครับทำให้ประชาชนรู้เห็นว่านะครับการที่อยากจะรักษาอำนาจการอิจฉาริษยานะครับการไม่มีจิตใจเมตตาธรรมต่อประชาชนนะครับใช้กลไกทุกเม็ดทุกลูกทุกดอกนะครับแล้วก็โยงไปหาสถาบันกษัตริย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยแล้วในที่สุดก็กล้าที่จะใช้โดยประกาศด้วยว่ากูนี่แหละทำเองพวกกูนี่แหละทำเองมึงจะเอายังไงนะครับรวบอำนาจทุกอย่างรวมมาจนถึงการใช้อำนาจทหารนะครับรัฐประหารในจังหวะซึ่งไม่มีใครเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยได้อีกในเวลานี้แล้วก็พยายามจะใช้บารมีจะปิดประเทศกันก็จะปิดนะครับคือวินาศกาเลวิปริตพุทธิมันก็เกิดขึ้นตัวกษัตริย์ตัวราชินีวันนี้ก็เน่าเฟะนะครับในแง่ของชื่อเสียงความรักใคร่เนี่ยความนิยมศรัทธาจงรักภักดีจากที่เต็มร้อยวันนี้มันเหลือเท่าไหร่นะครับก็ต้องตั้งคำถามในส่วนของราชวงศ์เองกษัตริย์ภูมิพลนั่นนะนะไม่ได้คิดที่จะสานต่อให้ลูกชายขึ้นมารับตำแหน่งถ้าเป็นพ่อที่รักลูกในจริงๆนะรักอนาคตของประเทศชาติว่าเราอยู่ครองประเทศไทยมาเนี่ยมันอยู่ได้อย่างนี้อย่างน้อยเราก็หลอกคนไทยได้ก็เพราะว่าเราเนี่ยยังมีบารมีอยู่เราหลอกสำเร็จเพราะนั้นเนี่ยถ้าจะให้อยู่กันต่อไปลูกเราก็ควรจะหมายถึงลูกในไส้เนี่ยควรจะได้อยู่ในอำนาจโดยที่เราประคองเขาอยู่เราต้องสร้างตัวเขาให้ดีขึ้นมาให้จงได้แต่นี่นะครับในครอบครัวก็ดูแลไม่ได้ลูกแต่ละคนพฤติกรรมเนี่ยเราไปดูเถอะครับนะครับมันก็ยังมีปัญหากันอยู่มันก็ไม่ได้สมบูรณ์นะไม่สมกับภาพของการเป็นกึ่งพระราชกึ่งเทวดานะครับไม่สมกับเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่นักพัฒนาเก่งลูกท่านเนี่ยนะครับแต่นะครอบครัวไปดูเนี่ยนะครับจากเป็นเด็กๆมาเนี่ยดูหน้าตาผ่องใสท่าทางก็พอมีแววอยู่ชื่อเสียงก็นะสมบูรณ์แต่ว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้ได้ยกตัวเองขึ้นมาเนี่ยจนกระทั่งเนี่ยเขามีคนเขาพูดกันนะครับกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยวางตัวไว้จนกระทั่งคงจะเป็นไปไม่ได้ที่ให้ใครมาแทนได้เพราะว่าในช่วงที่อยู่นั้นก็ไม่ได้ชงใครขึ้นมานะครับฟ้าชายนี่แทบจะไม่มีโอกาสแสดงตัวเลยจนเลยวัยเกษียณไปแล้วเนี่ยวันนี้ก็ยังไม่ได้มีบทบาทอะไรชัดเจนดีไม่ดีเนี่ยก็จะนะครับดึงลูกสาวขึ้นมาแทนจริงๆเรื่องเหล่านี้ถ้าเป็นเรื่องภายในถ้าไม่มายุ่งเกี่ยวกับการเมืองอะไรเนี่ยจะเอาใครขึ้นผมว่าประชาชนไทยก็ไม่สนใจหรอกแต่นี้วันนี้มันชัดเจนซะแล้วเพราะว่าตัวที่จะเอาขึ้นนั้นก็ไปเลือกข้างพอเลือกข้างปุ๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นว่ามาอยู่ในความขัดแย้งทั้งหมดเพราะถ้ามันจะไม่เกิดนะกษัตริย์รัชกาลที่10เนี่ยมันก็คงจะเป็นไปได้ในแง่ของว่าตกเครื่องบินตายพร้อมกันหรือว่านะครับฆ่ากันเองในครอบครัวหรือว่าเกิดเหตุร้ายแรงในบ้านในเมืองประชาชนเขาต้องลุกขึ้นมาเพื่อต่อสู้กันแล้วก็ในที่สุดฝ่ายชนะก็คิดว่าไม่เอาแล้วเพราะว่าเอาไว้ก็ไม่มีประโยชน์แล้วนะครับทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นเงื่อนไขที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตรงนั้นแต่จะเกิดอย่างไรไม่เกิดอย่างไรนะครับตัวผมเองบอกไว้เลยว่ามีหรือไม่มีเนี่ยไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญที่สุดก็ไม่ได้เกิดมาเพื่อจะล้มล้างสถาบันหรืออะไรแต่ว่าถ้ามีแล้วเป็นพิษเป็นภัยมีแล้วไม่มีประโยชน์เนี่ยก็ถือว่าไม่มีดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะมีก็ต้องอยู่ในสภาพที่เคารพว่าโลกทุกวันนี้ต้องเป็นประชาธิปไตยประชาชนต้องเป็นใหญ่ประชาชนต้องตัดสินกันเองผลประโยชน์จะได้ไปอยู่ที่ประชาชนไม่ใช่ว่ากษัตริย์เข้ามาจุนจ้านทุกเรื่องทหารของพระราชานักการเมืองพรรคการเมืองที่สนับสนุนโดยทางวังหรือทำเพื่องานเพื่อวัง
นักวิชาการนะครับนักกฎหมายนักธุรกิจระดับสูงก็ไปผูกโยงกันอีลุงตุงนางในทุกอนูของสังคมเศรษฐกิจก็ลงทุนเป็นจนมีอิทธิพลต่อระบบเศรษฐกิจนะครับอิทธิพลล้นฟ้าผลประโยชน์ท่วมแผ่นดินก็เลยทำให้จำเป็นจะต้องไปมีบทบาทนะครับแล้วคนที่ได้ประโยชน์ร่วมก็ไม่ยอมจะคลายอำนาจก็เลยไปทำให้การเมืองการปกครองมันเสียไปหมดความเป็นนิติรัฐนิติธรรมก็เสียถูกทำลายไปหมดนะครับนั่นโดยเหตุที่มายุ่งเกี่ยวกับการเมืองเพราะนั้นเนี่ยนะครับทางออกของสถาบันนั้นก็คือจะต้องสร้างประชาธิปไตยให้ประชาชนเขาปกครองกันเองแต่นี่กรรมมันมาถึงขั้นนี้จะยอมไม่ยอมเนี่ยนะครับก็ต้องแล้วแต่นะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะทำอะไรมันมีผลแห่งกรรมเสมอจะมีหรือไม่มีรัชกาลที่10ตัวผมเองไม่เดือดร้อนนะครับไม่เดือดร้อนแต่ถ้ามีเนี่ยต้องมีในลักษณะที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับบ้านกับเมืองกับอนาคตของประเทศชาติและจะอยู่อย่างที่ผ่านมาไม่ได้นะครับพี่น้องจะว่ายังไงแล้วแต่พี่น้องเห็นด้วยกับไม่เห็นหรือไม่เห็นด้วยกับข้อความต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นสิทธิ์ของพี่น้องเต็มที่ไปคิดพิจารณากันต่อนะครับโอกาสหน้าเราจะมาชวนคิดชวนคุยกันอีกในเรื่องรัชกาลที่10จะอยู่จะไปยังไงนะครับประเทศไทยควรจะไปทางไหนควรมีกษัตริย์หรือไม่อย่างไรเนี่ยผมจะประมวลมาเป็นคำถามแล้วก็ตอบกันสั้นๆเพื่อชวนพี่น้องมาคิดมาคุยกันนะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับพี่น้องครับสวัสดีครับในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาบทบังไว ประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาส่งศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิดตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาคนไหลบาสุนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากมุมมองสูงว่าแสงสาดส่องประชาชนทั้งพ้องผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศลบเงาปีศาจร้าย